ูดรวมไอเทมค่ะใกล้เสร็จแล้วอุ้ยทุ่งหน้าไปมากเลยค่ะก็จะเป็นจุดที่แยกไอเทมได้เก็บไอเทมได้แบบอัตโนมัตินั่นเองด้วยย่นระยะเวลาของผู้เล่นไปได้เยอะเลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือกล่องที่บ้านค่ะที่มันจะแสนรกรกมากๆเลยนี่รกสุดๆค่ะโอ้ดูนี่สิอะไรก็ไม่รู้ค่ะโอเคจัดมาเลยแล้วกันเหลือขั้นตอนการขนไอเทมเพื่อไปทิ้งในจุดคัดแยกให้มันคัดแยกให้เราใช่ไหมตอนนี้ก็เหลือการขนไอเทมค่ะเพื่อไปทิ้งที่ไอเทมเซ็นเตอร์ให้เขาคัดแยกให้เราเอ๊ะนั่นมันอะไรนะแหมต้องวิ่งเข้าไปไกลๆค่ะโลโก้สัญลักษณ์นี่คะคัดแยกไอเทมก็เลยแบบมีกล่องมาให้ เป็นสัญลักษณ์กล่องโว้ไม่ได้เอาไว้ให้เก็บไอเทมนะคะแค่สัญลักษณ์เฉยๆว่าตรงนี้เป็นศูนย์รวมไอเทมและนี่ก็คือไอเทมเซ็นเตอร์ค่ะหือของบางอย่างอ่ะเรายังไม่มีใช่ไหมอย่างเช่นเทอร์คอต้าทุกสีขนแกะทุกสีค่ะดอกไม้ทุกสีก็ยังไม่มีก็เลยมีพื้นที่ว่างสำรองไว้ให้ส่วนที่เหลือค่ะนี่คัดแยกเรียบร้อยระบุตัวอย่างลงในฮอปเปอร์เรียบร้อยอยากจะให้คัดแยกอะไรระบุเสร็จหมดแล้วค่ะของสำหรับการทำวงจรนี่ก็เสร็จแล้วดูความยาวนี่สิกว่าจะทำเสร็จค่ะใช้เวลาเป็นแบบวันสองวันใช่ไหมโอ้ยก้อนหินค่ะดินต่างๆดูนั่นสิไอเทมบางอย่างที่มันเป็นของส่วนย่อยก็ไม่ได้คัดแยกนะอย่างเช่นพวกตะแตอะไรอย่างนี้ค่ะสแตนนี้ก็มีสแตนจากไม้จากแบบหินหูหลายอย่างอะเอ๊ควรที่จะทำจุดในการวางช็อกเกอร์ด้วยใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปไม่ต้องสนใจเดี๋ยวเขาก็คัดแยกเองเอ้ยจัดไปค่ะเมื่อมาตรงนี้นี่คือเพื่อนสร้างไว้ค่ะเป็นแบบตรงเนี้ยสร้างไว้มาปุ๊บจิ้มมาหักทางขวากล่องที่เรียงรายตรงนี้ค่ะจะเป็นกล่องที่เราเอาไอเทมแบบเยอะแยะเยอะแยะที่ไม่เป็นระเบียบมาใส่ไว้ในนี้เลยค่ะใช่แล้วมันก็จะถูกส่งถูกดูดผ่านทางฮอปเปอร์เข้าสู่การเลือกไอเทมลงในกล่องอย่างเป็นระเบียบให้เราเองนั่นแหละเอ๊ะหน้าจอมีอะไรแปลกไปอีสี่โอ้ทำไมหน้าจอแปลกไปนี่ค่ะมิวใส่รีซอร์ทแพ็คอักษรไม่เด้งค่ะเข้ามานั่นเองไฟสว่างหยุดทำงานเมื่อระบบมีปัญหาค่ะเพียงแค่ซับตรงนี้เขาก็จะหยุดการทำงานไว้ก่อนโพอักษรไม่เด้งไม่อะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะดูสิสวยแต่เนี่ยอักษรปกติ Minecraft เห็นมะมันจะเด้งขึ้นเด้งลงค่ะไฟสว่างหยุดก็แบบอะไรนี่ใครจะอ่านได้มีโซนทั้งซ้ายทั้งขวากล่องเอาไว้เรียบร้อยในนี้ก็มีไอเทมค่ะคุณผู้ชมถามมาว่าพี่ในเมื่อดรอเวอร์พวกนี้มันจุไอเทมได้ทีละหนึ่งต้องมีการคัดแยกด้วยเหรอเราคัดแยกไอเทมเพื่อให้มันคัดแยกในฮอปเปอร์ค่ะคือเราไม่สามารถส่งไอเทมเพื่อเข้าสู่ดรอเวอร์โดยใช้พวก Minecraft with Hopper ได้ต้องใช้ฮอปเปอร์ถ้าใส่ไอเทมใดไอเทมหนึ่งลงไปปุ๊บใช่ไหมเนี่ยแล้วมีไอเทมอะไรก็ตามค่ะอยู่ในนี้ฮอปเปอร์กรีดร้องใช่มันบอกว่าไม่รับไม่เอาไม่เอาไม่รับโอ้ยฮอปเปอร์ที่เชื่อมต่อดรอเวอร์อย่างเนี่ยกรีดร้องอย่างนี้เลยแหละค่ะเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงเงียบ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 เตรียมยานี่ค่ะว่าจะต้องไปหาขนของกล่องเพิ่มมันต้องมีกล่องใช่ไหมคะก็ต้องไปหากล่องเพิ่มเหรอโอเคเตรียมยาไว้นิดหนึ่งแล้วกันกำลังรอเป็นยาฮิวขั้นสองที่แบบปาลงพื้นได้อาหารไปแล้วเกราะไปแล้วอาวุธยุทธปกรณ์มาเรียบร้อยโอ้อันเดสเลเยอร์ถ้าเปลี่ยนดาบเป็นดาบช้ำนี่ได้น่าจะดีแล้วเนี่ยช็อกเกอร์น่าจะไม่ใช่อันเดนม็อบอะถ้าทำดาบเล่มใหม่ได้น่าจะดีกว่าไหนๆก็มีเลเวลละเอาเป็นอะไรดีนะที่ไม่ใช่อันเดนช็อกเกอร์ไม่อันเดนแน่ๆไม่เบดออฟอัตโรปอดแน่ๆเอาดาบตีอันเดสไปน่าจะไม่มีประโยชน์น่าจะเปลี่ยนเป็นชาร์ปเนสน่าจะดีกว่าแรงหน่อยได้อุ้ยจัดไปค่ะนี่แหละเริ่มเลยงับ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 จัดไปในนี้มีดาบอะไรอู้มีการตีดาบไว้อยู่นี่นะชาร์ปเนสมีไหมไม่มีค่ะเป็นดาบทั่วไปจัดสิ
ติดขนาดนี้แต่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเอ็นชันครั้งเดียวผมดาบได้มา4สเตตัสตีแมงมุมติดไฟตีกระจายแล้วก็ทนทานคือถ้าปกติคงจะดีใจนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่อยากได้เลยอยู่ในหน้าอยู่ในหน้าลูตติ้งโอ้นี่ไงลูตติ้งค่ะจัดไป1เล่ม มีกระดาษให้เราแลกไหมมีเฮ้ยอุ้ยโอ้กดพลาดกดไวเกินไปโอ้โหเอ็มมอรัลที่มีไม่เหลืออุ๊บนวดนึกว่ามันเป็นกระดาษเงี้ยแล้วแบบกดไวด้วยความรวดเร็วต้องแลกใหม่เลยนี่นี่ไง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 ได้เลยขั้นสูงสุด19เอ็มมอรัลถูกมากค่ะได้แล้วลูตติ้งได้ชาร์ปเนสแล้วเมนดิ้งไม่ต้องอย่างอื่นไม่ต้องคิดว่าจะใช้กี่เลเวลเพื่อตีคะเนี่ยไม่แน่ใจเลยมาดูสิน่าจะแพงตีใส่ชาร์ปเนสก่อนถ้าเราชาร์ปเนสนี้ตั้ง28เลเวลตีต่อเมนดิ้งอุ้ยพังเท่าไหร่30เลเวลเหลือเลเวล43ใส่ลูตติ้งค่ะของสำคัญที่สุดนี่แหละ34เลเวลเปลี่ยนดาบจาก Bane of Arthropod ให้เป็นชามเนสโอ้โหสเตตัส1 2 3 4 5 6อย่างอ่ะจัดมาอุ้ยแต่มันไม่ใช่เนเท่าไรเฮ้ๆๆเหมือนเห็นเพื่อนบางคนทิ้งเนเท่าไรไว้นี่นี้ใจเลย3ก้อนค่ะนี่แหละขอยืมใช้หน่อยนะสมิตติ้งอ่ะโต๊ะมันอยู่ในนรกอ่ะไม่ได้ทำไว้ในโลกปกติเลยอ่ะได้ละ วางเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนไปซะหือเนเธอไรท์สอร์ดเนี่ยดาเมจเพิ่ม1หน่วย ก็ยังดีนั่นๆๆๆนั่นอะไรเพื่อนทำสัญลักษณ์ไว้ให้เหรอโอ้นี่คือดังเข้าดีเอ็นค่ะโอ้โหเด่นมาก ใครวินมาก็เห็น โอ้นี่มันว้าว สุดยอดสุดยอดใครวินมาก็เจออย่างเงี้ยมาปุ๊บลงนี่เดินทางนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บจึ๊บอ้าเอ้ามีประตูเนเธอร์ด้วยแม่เอาสิคะรออะไรได้ไหมยังไม่ทำเส้นทางมาค่ะโอเคแค่เขาแค่เจนไว้อืมในอนาคตมีเส้นทางตรงจากเนเธอร์สู่ดีเอ็นแน่นอนหลุดเข้าไปสิไปๆยังไม่ต้องเร่งรีบบินก็ได้ไม่อยากจะโฉบหน้าโฉบตาเอ็นเดอร์แมนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขาจะกอดเราด้วยความรักค่ะไปมาโยนไปค่ะเงียบโดดขึ้นข้างบนเป็นเรื่องปกติตรงนี้น่าจะเคลียร์ยังไม่หมดอย่างมันมีหลายห้องหลายชั้นมากมั่นใจว่ายังหลงเหลืออยู่แน่นอนสวัสดีจ้าว่าไงนายดาบเรามีลูตติ้งแล้วนะบอกให้หน่อยเถอะอ้าวมีระบบตรวจจับความโลภอยากได้ก็เลยไม่มาให้เฮ้ยลูตติ้ง3เลยนะคะนูนใช่ไหมนายนูนใช่ไหมโอ้ยนี่โดนตัวเองหรือเปล่าเนี่ยโอ้ดอบงาโอ้นี่ไงมีเรือด้วยอ่ะเคยมาไหมเนี่ยโอ้ประตูทางกลับใกล้ๆเลยค่ะถ้าที่แห่งนี้ฟาร์มได้เยอะน่าจะดียังไม่เคยมาเพราะมีหูมังกรอยู่อ้าวได้ปีกด้วยสินะอย่างเงี้ยจะตัวไม่ดอกไม่เป็นไรโอ้ดอกค่ะสูงแล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 ะเงียบลดดาเมจไงล่ะนี่ไงได้หัวมังกรแล้วค่ะไม่รู้บางคนบอกเทคนิคตีตอนมันเปิดป่าจะมีโอกาสดรอปจัด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 ให้หมดค่ะรอบนี้ขอเก็บหมดเลยค่ะเอามาเอามาอุ้ยห้องโถงใหญ่เลยจัดเลยค่ะมันก็ตีกันเองกันตายก่อนที่เราจะได้ตีค่ะตีสิตีสิตีสิเออ
โอ้ยนายกินดาเมจใส่เราแค่ไหนเพื่อนเราก็มียาฮิวใช่แล้วเขาจะยิงกันเองจะตายก่อนสินะเอ้ยเอ้ยตบสิขึ้นมาสูงแล้วขึ้นมาสูงแล้วลงไปข้างล่างค่ะขออีกหน่อยขอขึ้นหน่อยขอขึ้นหน่อยจ้าอุ๊ยโดดขึ้นมาเป็น5อันเลยพร้อมกับทรัพยากรในกล่องนี้ปิดรูทต้องเก็บไปไหมเนี่ย น่าคิดเลยค่ะห้องนี้ค่ะถ้าเราโชคดีเราจะเจอชาวเกอร์ประมาณ 2-3 ตัวเลยแหละนี่แน่เอาตัวฝั่งนี้ก่อนแล้วกันอาปากอาปากจืดจืดร่วงไงจืดพูนไดมอนด์แล้วก็กล่องฟรีขอหน่อยขอหนึ่งลูกขอหนึ่งลูกเอ้ยรับมาเลยการที่เลือดเราไม่รีแปลว่าเราหิวข้าวอะหยั่งข้าวไปปุ๊บเลือดเลยแน่นอนโอ้ถือดาบมือซ้ายแล้วก็ยิงธนูธนูจะได้เอฟเฟกต์ของลูตติ้งเหมือนกันไม่รู้สิอะอ้าวไม่ดอกไม่แน่ใจกับสเต็ปนี้เลยทีนี้ได้มาอีก5-20โอ้ย10เชาเกอร์บล็อกแล้วค่ะนี่แค่ปราสาทเดียวเองนะเนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วตั้งแต่ตอนที่เข้าไปตีแล้วเห็นว่ามีประตูกลับอยู่ใกล้ๆมิวจะได้กลับบ้านสักทีเอ้าแม่ไม่เข้าแต่อินเดอร์ไมค์เกิดโอเคค่ะโอ้มีคนมาขุดออฟซิเดียนอื้อมิวว่าน่าอินเดอร์แมนนะฮะเป็นมอนสเตอร์ที่น่ากลัวที่สุดแล้วเลือดเยอะตีหนักดาเมจมหาศาลจริงๆค่ะกลับมาละสบายใจได้ไอเทมมาเยอะเลยจะไปสี20ค่ะโอ้โหเลขสวยมากกล่องพุ่มโอ้ยเจ้าก็บอกได้เยอะมากๆเลยเนาะแน่นอนเพื่อระบุว่านี่คือกล่องของมิวค่ะมิวก็เลยจะใช้การย้อมสีเป็นสีส้มสีของสกินเสือน้อยนั่นเองในเวลาขนของย้ายแล้วสินะโอ้โหเยอะยังไม่หมดอีกเหรอมาเข้ามาอยู่ในบ้านเปลี่ยนดาบค่ะสมัยดีที่สุดในการอยู่โลกปกติในความรู้สึกถ้าอันเดดม็อบอย่างเช่นเจ้าพวกซอมบี้อ่ะมันหรือว่าสเกลตันอ่ะมันเป็นอันตรายต่อผู้เล่นอ่ะมากเลยในโลกปกติมังกรสองหัวซ้อนกันน่ารักมังกรสองหัวซ้อนกันน่ารักมากงำ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 หัวค่ะนี่เห็นปะมันกลายเป็นมังกรที่มีเขี้ยวด้วยอ่ะโอ้ดูสิคะเขี้ยวอันคมกริบแม้จะเป็นบ็อกซ์เหลี่ยมก็ตามถ้า1กล่องใหญ่เท่ากับ2เชาเกอร์บ็อกซ์เรามีอยู่10เชาเกอร์บ็อกซ์ก็ได้5กล่องใหญ่ค่ะโอเคเอาอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะนี่แหละยืนในนี้มาเลยไอเทมไหนที่มันแบบสเต็กได้เราก็จะเอาเข้าในนี้ได้ไงเออมันจะสเต็กเข้าตัวเราอย่างเต็มที่ค่ะเอ้ยยังเหลือ1กล่อง2กล่อง3 4แล้วก็กล่องปะทูอีก5กล่องเลยค่ะเฮ้ยกดได้ต่อแบกๆๆๆๆๆๆจะได้กัดเดี้ยงแล้วบ้านจะได้ไม่รกแล้วดูสิอ่ะไอเทมมันแบบสุดๆแห่งความที่แบบไม่เป็นระเบียบเลยอ่ะตอนแรกก็คิดนะว่าอยากจะให้แบบเป็นระบบขนส่งมาด้วยรถรางค่ะแต่ก็คิดไปคิดมาว่าไอเทมที่บ้านเรามันก็มีอยู่แค่นั้นแหละขนด้วยแบบแรงงานคนนี่แหละได้เหมือนกันเนาะนี่ขนาดแค่เชาเกอร์บ็อกของมิวคนเดียวนะยังขนาดนี้อ่ะถ้ารวมของเพื่อนด้วยนี้น่าจะกินพื้นที่เต็มแน่นอนเวลาที่เขาของมาเทแต่ละทีเนาะในช่วงต้นเดินชิวตัวปลิวโอ้โหยัดไอเทมร็อกยังไงก็ถูกจัดเป็นระเบียบนี่มันดีจริงๆเวิลด์แห่งนี้ยอมเรื่องการขิงไม่ได้พี่เมย์ได้สร้างที่แห่งนี้ขึ้นค่ะเขาบอกว่าเป็นบ้านที่สร้างจากโมเดลค่ะที่เป็นบ้านที่เราอยู่เลยแต่ทีเนี้ยพอมันแปลงเป็นไมน์คราฟต์มันก็ดูสูงเนาะสูงมากๆเลยค่ะสูงแบบสูงจริงๆโลโก้บอกเลยว่านี่คือบ้านของปลาย่างนะข้างหลังก็เป็นฟาร์มมอนสเตอร์พี่เมย์แซวเล่นๆค่ะบอกว่ายอมไม่ได้กับวัดจีนี่อยู่ตรงนั้นเราต้องขิงกลับด้วยบ้านค่ะแล้วก็ปราสาทอู้นี่คือบ้านค่ะที่ได้แบบแรงบันดาลใจมาจากบ้านที่เราอยู่ที่โคราชเลยค่ะส่วนการตกแต่งข้างในก็ตกแต่งเพื่อความสวยงามเนาะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นที่นั่งผู้ใหญ่บ้านเวลามาประชุมลูกบ้านก็จะมานั่งตรงนี้ไงล่ะ
มีการปลูกต้นไม้ในบ้านด้วยเพราะไม่รู้ว่าจะตกแต่งอะไรก็เลยแบบปลูกเพื่อความร่มรื่นค่ะเราอยากให้บ้านมีแชนเดเลียที่สวยงามโอ้โหใส่มาด้วยโอ้นั่นแปลนะคะบล็อกนั้นน่ะคลายอิงออกซิเดียนบล็อกหายากเลยนะนั่นน่ะมีห้องนี้เป็นห้องนอนตกแต่งด้วยรูปภาพค่ะหมูหน้าลามะหรือลามะหน้าหมูที่มีขาเป็นไก่หรืออะไรนั่นโอ้ตัวนี้สิห้องเก็บของโอเครู้ตำแหน่งไว้ว่างๆจะได้มาขโมยของแต่เวลนี้ขโมยกันไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ามันมีระบบเช็คได้ว่าใครหยิบของจากกล่องบ้างก็มีห้องหนอโอเคสวยโมเดลจริงเลยค่ะก็คือเป็นห้องมิ้วห้องเมอะไรอย่างงี้ห้องน้ำห้องพระเนาะแล้วก็ห้องปิงปองห้องนี้จะเป็นห้องปิงปองเอาไว้ตีปิงปองเล่นเนี่ยว้าวนี่คืออะไรเขาบอกว่ามันคือปราสาทเพื่อนกระแสว่าปราสาทดิสนีย์เหรอหน้าตาอย่างเงี้ยว้าวสวยอ่ะจากที่ทราบคือพี่เมย์สร้างเนี่ยใช้เนเธอร์แลนด์ค่ะไม่เหลือเลยโอ้โหคลายอิงออกซิเดียนอีกแล้วกับการตกแต่งมีไฟข้างบนปราสาทด้วยร้อนแรงจริงๆถ้าเป็นบิวจะทำสี่เหลี่ยมเนี่ยแล้วก็จบไปเลย ง่ายเลยเนาะโอ้เป็นวงกลมคือแบบนึกถึงคนที่แบบไม่เคยเล่นไมน์คราฟต์มาก่อนอะแล้วแบบสร้างได้ขนาดนี้อ่ะมิวว่าเขาสุดยอดแล้วนะสุดยอดมากๆเลยไอเราเล่นไมน์คราฟต์มาตั้งนานเนี่ยดูบ้านเราสิคะเป็นบ้านที่แบบโอ้โหนี่คือบ้านของผู้เล่นไมน์คราฟต์ที่เล่นไมน์คราฟต์มาร่วมๆ 4-5 ปีนี่ค่ะบล็อกเหล็กแค่นั้นเรียมๆแล้วก็ตอนนี้ขโมยมาจากหมู่บ้านชาวบ้านไม่ได้ดูดีกับเขาเลยมือใหม่หาเล่นไมน์คราฟต์ดูสิแต่ละคนว้าวสุดยอดจริงๆค่ะส่วนคุณหลวงพี่ค่ะก็คือคอสเพลย์เป็นหลวงพี่เนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีโปรเจกต์ที่จะทำนะแล้วก็บ่นว่าเป็นโปรเจกต์ที่ต้องขุดเยอะมากมิวยังไม่ทราบค่ะว่าเขาจะทำอะไรแล้วก็ยังไม่ทราบด้วยว่าจะไปทำที่ตรงไหนขอบคุณข้อมูลจากคุณผู้ชมค่ะบอกว่าเราสามารถที่จะมองทะลุใต้ดินได้นะพี่มิวว่าเขาต้องทำแถวบ้านเขาแน่นอนคือมันน่าจะอยู่แถวๆประมาณนี้แหละวางไปค่ะเอาตัวเข้าไปนี่เงียบแล้วก็เอาทุบหัวไปเลยเดี๋ยวดูน็อตเอ็กซเรย์อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทุบไม่ได้ออกไม่ได้เอ้าอะไรกันเนี่ยเอ้ยคือซอฟนี้ห้ามทำขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นแค่การที่เราแบบเอาบล็อกใส่หัวเราเฉยๆนะคะติดเอฟเฟกต์มหาศาลโอ้ยเกินไปคนทำซอฟนี้มันทำร้ายจิตใจมากออกไม่ได้ติดพิษติดอะไรเมื่อกี้มุมทางซ้ายมหาศาลขุดอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยไม่ไม่แล้วเดี๋ยวนะตายจากวิทเธอร์โอ้เฮ้ยมิวรู้มิวคงไม่ทำอ่ะเอาไปสิก็ผมสร้างสรรค์ก็ทำได้นี่ได้ไหมไม่เอาเฮ้ยอะไรกันน่ะโอ้โหเกินไปกับแบบนี้จะฆ่ามิวนี่ก็ลงทุนขนาดนี้เลยเหรอคือแบบมีคนที่แบบพยายามที่จะแหกกฎไมน์คราฟต์โดนฆ่าตายเลยโอ้อะไรอ่ะไม่ยอมอ่ะตอนนี้หัวเราคงขึ้นหมายเลขหนึ่งไปแล้วค่ะตายกันครั้งแรกอุตส่าห์จะไปส่งบ้านเพื่อนอ่ะแค่นั้นเองมันเป็นระบบเวรกรรมเอาไว้ฆ่าคนชั่วค่ะไอ้เจ้าพวกที่อยากจะแหกกฎไมน์คราฟต์โอ้ตายแบบนี้เลยเหรอเนี่ยตายแบบไม่ควรตายแม่โอเคไม่เป็นไรอ่ะวันนี้ได้ตายลงแล้วอ่ะเอ้ย
หมดเรี่ยวแรงที่จะทำอะไรเดย์ที่2849ค่ะในเซิร์ฟเวอร์มันรันตลอดเวลาไงเดย์ก็เลยสูงมากๆมันคือเดย์ของทั้งเซิร์ฟอะมันไม่ใช่เดย์ของเราใช่ไหมโอ้ยอยากจะไปกระทืบคนที่มันเขียนอย่างนี้ไว้แหวใจไหมพี่แจ็คแหวเราไม่ทำร้ายกันหนาหรอกค่ะโอเคไม่เป็นไรเรื่องนี้เราผิดเองเนื่องจากเป็นคนที่นิสัยไม่ดีไงเอ้ยจะทดสอบการแบบมุดลงดินซะหน่อยคุณผู้ชมบุษาแนะนำมาตอนที่เล่น Minecraft Hardcore อ่ะโชคดีที่ไม่ใช่ Hardcore นะเนี่ยก็เลยแบบยังมีชีวิตอยู่ก็เอาชีวิตรอดกันต่อไปค่ะโอ้ยเปิดบาร์เรล800ครั้งระบบแบบไอเทมเซ็นเตอร์ทั้งนั้นอ่ะบาร์เรลขนาดเนี้ยโอ้ยแล้วก็เปิดเชส19,000ค่ะทำดาเมจไปแล้ว24,000วิ่งไปแล้ว272กิโลเมตรค่ะเดินแล้ว277กิโลเมตรบินคือ300กิโลเมตรค่ะมอตอมยา400ค่ะคราฟติ้งเทเบิล 1,400 ดูสถิติตัวเองค่ะระลึกไว้ว่านี่คือการตายครั้งแรกของเราเมื่อย้อนกลับมาดูก็จะได้รู้โอ้นี่ไงโอ้ยหมดกำลังใจที่จะทำอะไรมาดูน้อนดีกว่าเยียวยาจิตใจคุณได้อะน้อนจ้าขอกอดหน่อยวันนี้ตายแล้วอะเอ้ยน้อนบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาซับน้ำตาให้ขอบคุณค่ะน่ารักเยียวยาจิตใจกันเถิดน้อนจังน่ารักจริงๆนอนตัวสีขาวก็น่ารักอุ้ยไหนกำลังตีอะไรตีปลาเหรอต้องตั้งชื่อให้แตกต่างกันเลยค่ะจะได้ไม่สแต็กเนาะนี่ไงอย่างเช่นเจ้าปลาทูนอนตัวแรกของเราใช่ไหมนี่แหละพี่ใหญ่อะหัวหน้าเลยง่าว่าไงปลาทูโอ้ยฟินจริงๆอะนี่แหละของน่ารักน่ารักสามารถเยียวยาจิตใจในโลก Minecraft ที่แสนโหดร้ายได้เขาให้ปลามาเป็นรางวัลปลอบใจเราด้วยอ่ะตั้ง8ตัวเนี่ยอื้อขอบใจนะตายแบบปกติไม่เป็นเหรอตกจากที่สูงตายก็ได้ตกจากลาวาตายก็ได้โดนมอนสเตอร์ฆ่าตายก็ได้แต่ไอการฆ่าตายด้วยโดนฆ่าตายจากพระเจ้านี่มันก็เกินไปเขาบอกว่าลองพยายามมาหลายวิธีแล้วส่งมอนสเตอร์มาฆ่าแล้วก็ฆ่าไม่ได้จะทำให้ตกจากที่สูงตายก็ทำไม่ได้จะให้ถูกฆ่าตายด้วยลาวามันก็ยังไม่ตายอะไรอย่างงี้ทั้งถึกทนซะจริงๆเอาวิธีนี้นั่นแหละฆ่า MD มึง Minecraft ได้เลยชัวร์ๆแน่นอนมั่นใจว่าต้องแหกกฎ Minecraft นี่แน่ลาก่อนชีวิตค่ะโอ้ยอันที่จริงการตายใน Minecraft เนี่ยควรจะเป็นเรื่องปกติใช่มะใครๆก็ตายได้แต่ทีนี้มิวค่อนข้างที่จะซีเรียสกับเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าเราเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดน่ะก็ไม่อยากจะตายไงเราก็อยากจะมีชีวิตอยู่อ่ะเราจะไม่ยอมแพ้กับโลก Minecraft ที่โหดร้ายอย่างนี้หรอกเราจะไม่ยอมให้มันฆ่าเราได้อ่ะแต่วันนี้ก็ตายลงแล้วไม่เป็นไรอ่ะบางอย่างระบบบางอย่างเราก็ต้องทดลองค่ะแล้วก็เวลาตายอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้เรียนรู้ไงว่ามันทำไม่ได้ห้ามทำอย่างนั้นนะประมาณนี้โอ้ยังไม่ได้แยกเนเธอร์ควอตค่ะไม่ได้จัดมันเป็นประเภทแร่แล้วก็ไม่ได้จัดมันเป็นพวกของในเนเธอร์นี่แหละค่ะพอมาในกล่องนี้เราก็จะได้รู้แล้วว่ามีอะไรที่ได้มาเยอะบ้างควรที่จะเอาไปคัดแยกนะใส่เข้าไปเนเธอร์ควอร์ตบ็อกออฟเนเธอร์ควอร์ตนั่นเลยค่ะโอเคแล้วก็เดินเครื่องเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็คัดแยกไอเทม2ตัวนี้ได้แล้วกล่องเก็บของจิปาถะที่สเต็กไม่ได้ก็อาจจะเป็นพวกชุดกรอบพวกอาวุธอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นแหละคือพวกที่สเต็กไม่ได้แตกไปในกล่องชึบชึบจะพวกคอรัสก็นี่ไงแยกไว้แล้วนะทั้งแบบคอรัสฟรุตค่ะป๊อปคอรัสที่เผาเนาะแล้วก็ดอกด้วยแล้วก็ของที่คราฟอ่ะแยกไว้เห็นเพื่อนๆเนี่ยบ่นว่าอยากได้ลาวากันแล้วเขาเหมือนจะไปสร้างฟาร์มลาวาไปดูสินี่นี้แน่นอนเลยโอ้นี่ไงอยากได้ฟาร์มลาวาค่ะการหยดของลาวาผ่านหินงอกหินย้อย
ได้เป็นลาวาแล้วนี่คือประตูไหนอู้ที่คาบของค่ะอืมเชื่อมถึงกันจะได้ตักลาวาไปเผาฝนได้สะดวกเนาะไม่ทำไมโอ้โหเขาใช้เป็นบล็อกนี้เลยนึกว่าจะเอาไปทำฟาร์มให้มันงอกต่อแต่ปกติบล็อกนี้จะเป็นอะไรก็ได้ค่ะเป็นกระจกก็ได้หรือเป็นสโตนก็ได้ก็แค่ตั้งขอให้ตั้งหินงอกหินย้อยได้ก็พอแล้วมันหยดติ้งติ้งติ้งเหล่งลาวาจะชัดแต่มิวค่ะยังไม่ได้สร้างอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยมีแต่สร้างของที่แบบเป็นประโยชน์ได้มาให้กับเพื่อนๆค่ะแต่ของตกแต่งนี้ยังไม่ได้ทำสักชิ้นเลยเนาะเนี่ย สร้างแต่ของที่มีประโยชน์เอาไว้หาไอเทมล้วนๆเลย ของตกแต่งยังไม่มีก็คืออยากจะให้แมปมีทรัพยากรได้ใช้เฟอร์ก่อนเนาะคุณผู้ชมคะเอพิโซดนี้ตายแล้วโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปนั่งเสียใจต่อคนเดียวก็ได้EP นี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะแต่ก็ไม่เสียใจมากหรอกเนาะก็หยอกเล่นไปงั้นเลยค่ะ จริงไหม